มันมีข้อกังวลใจของชาวพัทยาเขาบอกว่าเอาหมุดกลางถนนออกให้ทีได้ไหมนักท่องเที่ยวเดินสะดุดจมูกหักเลยครับเนี่ยคุณผู้ชมหน้าลงไหมกระแทกพื้นจังๆคุณผู้ชมครับที่เราใส่ลูกศรสีแดงเอาไว้มันจะเป็นหมุดที่มันโผล่พ้นออกมาจากผิวถนนน่ะนิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมแล้วเท้าข้างขวาของนักท่องเที่ยวรายนี้ไปสะดุดครับเซเลยฮะงานนี้พอเซปุ๊บหน้าขมำจมูกหักเลยคุณผู้ชมเห็นบอกมีฟิล์มเอ็กซเรย์เอามาให้ดูเขาบอกจมูกมันหักชัดเจนเนี่ยเห็นไหมจุดที่เมาส์มันวางอยู่อ่ะคุณผู้ชมฮะมันหักไปเลยครับคือฝรั่งอ่ะจมูกมันโด่งด้วยแล้วพอมันทิ่มลงไปปุ๊บมันหักเลยนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนครับคุณลิซ่าที่เมืองพัทยานะเขาบอกเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านี้มีชายชาวแคนาดาครับสะดุดหมุดกลางถนนซี่โครงหักไป3ซี่โอ้โหเย็บไป5เข็มตอนนี้กลับไปอยู่แคนาดาแล้วโอ้โหมอเตอร์ไซค์ก็มีเนี่ยหมุดมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมมันจะนูนๆปูดขึ้นมาจากผิวถนนแบบนี้นะฮะลองเอา CG ลงหน่อยนะนี่ชัดเจนเลยถ้าไม่จริงก็สะดุดแน่นอนแต่หมุดนี้แปลกเนาะทุกที่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะมันแล้วแต่จุดแล้วแต่จุดนะแต่จุดแบบนี้มันน่ากลัวอันนี้ไม่ปลอดภัยมอเตอร์ไซค์นะถ้าขี่มานะฝนตกหน่อยนะลื่นเลยนะล้มนะคุณผู้ชมบาดเจ็บแน่นอนนะครับร้องเรียนไปที่เมืองพัทยาแล้วแต่ว่าคณะทำงานของเมืองพัทยาเขาบอกว่าไอ้โครงการนี้มันเป็นของผู้บริหารชุดก่อนหน้าครับก็เลยไม่ไปแตะต้องอย่างนี้เหรอฮะไม่ได้นะครับปล่อยไว้อย่างเงี้ยเหรอแก้ไขให้ทีครับจริงๆแล้วที่ต่างประเทศอ่ะมันต้องมีหมุดถนนเหมือนกันค่ะแต่มันต้องอยู่ในระดับที่ไม่มีสะดุดอ่ะมันต้องฝังลงไปให้ลึกกว่านี้แต่ถ้าเป็นถนนแคบๆเนี่ยมันมีปัญหาคือคนเดินสะดุดขนาดเราเดินเราเองเรายังอยู่ทุกวันเรายังเดินสะดุดเลยแล้วนักท่องเที่ยวซึ่งเขามาเนี่ยเขาก็จะมองแบบมองซ้ายมองขวาเขาก็มีโอกาสที่จะสะดุดแล้วเกิดอุบัติเหตุได้มากคือตรงนี้ต้องแก้ไขให้หมุดถนนเนี่ยอาจจะมีการแก้ไขคือขุดให้มันลึกลงไปกว่านี้แล้วก็ไม่ให้มันนูนขึ้นมาแบบนี้ค่ะเออเนี่ยอย่างที่พี่ออนบอกเลยบางจุดมันจะเป็นแบบเรียบไปกับผิวถนนมันจะโผล่ขึ้นมานิดเดียวนูนขึ้นมานิดเดียวไม่ถึงกับสะดุดแต่นี่มันนูนค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมฮะอันนี้นูนมากค่ะประโยชน์ของมันก็มีช่วงที่แบบเออมืดๆมันก็จะเรืองแสงมันจะทำให้เราเห็นเส้นขอบของเลนส์ชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้ามันจะกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวขนาดนี้ผมว่าแก้ไขให้ก็ดีนะคือมันเคยเกิดแล้วก็แสดงว่ามันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้จริงๆแก้ได้แก้เถอะค่ะแล้วในมุมของการท่องเที่ยวเรื่องเล็กๆแบบนี้มันอาจจะกระทบเม็ดเงินเยอะมากมหาศาลขนาดนี้ก็ได้คือมันทำให้สะท้อนว่าการดีไซน์อะไรต่างๆขออนุญาตยกตัวอย่างญี่ปุ่นการดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาคำนึงมาแล้วว่ามันจะไม่เกิดอุบัติเหตุจะไม่มีคนสะดุดหรือแม้กระทั่งคนตาบอดใช้ถนนทุกอย่างปลอดภัยหมดเลยนะฮะเด็กคนตาบอดเพราะฉะนั้นนิดเดียวไอ้สิ่งเล็กๆแบบนี้อย่ามองข้ามใช่นะมองให้ครบทุกมุมก็แล้วกันนะฮะเอาพูดถึงการท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวเมืองไทยก็ชอบไปตามผับตามบาร์สถานบันเทิงดึกดื่นใช่ไหมฮะนโยบายก่อนหน้านี้ที่นายกพูดออกมาปิดตีสี่โอเคไหมฉันไม่ทำอะไรเนี่ยไม่มีโพฉันชอบเที่ยวมันผิดเรื่องไงแหมตีสี่ก็ตื่นมาทำงานด้วยกันนี่ไงคือนายกบอกปิดตีสี่ดีไหมหลายคนบอกโอเคดีในมุมของที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยคุณธนากรบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งนอกเหนือจากสถานบันเทิงโอเคแล้วธุรกิจอื่นๆก็โอเคนะระบบขนส่งสาธารณะผู้ผลิตสินค้าร้านอาหารที่ขายกลางดึกยอมรับนะครับเดี๋ยวเราจะให้ความร่วมมือในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็ปัญหาอื่นๆที่เกิดจากคนที่มาเที่ยวผับพูดแล้วนะดูแลให้ได้นะฮะเพราะเดือนตุลาคมนี้ครับเดี๋ยวจะประชุมกับเครือข่ายต่างๆข้อเสนอที่จะยื่นให้กับรัฐบาลพิจารณานะครับส่วนใหญ่ก็อ้างอิงข้อเสนอเดิมคือสถานบันเทิงที่จะปิดตีสี่ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างชาติเขาชอบไปนะส่วนร้านอาหารเครื่องดื่มทั่วไปปิดตีสองเหมือนเดิมเป็นไปได้ไหมปลดล็อกเวลาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงกลางวันน่ะไอ้บ่าย 2-5 โมงเย็นที่ปิดไว้อ่ะปลดล็อกได้ไหมถ้าปลดล็อกอย่างนี้แสดงว่าขายได้ทั้งวันนะใช่ถูกไหมอ่ะดื่มกันทั้งวันได้ไหมล่ะและทบทวนการจัดโซนนิ่งการห้ามขายของแต่ละพื้นที่
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ด้วยน่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวคงจะได้เอาข้อเสนอไปที่นายกเพราะอยากจะให้ปลดล็อกช่วงไฮซีซั่นสิ้นปีมันต้องให้เร็วแล้วไงเดี๋ยวปีใหม่จะมาแล้วใช่ไหมคะรายงานว่าก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ประกอบการเห็นด้วยนะคะกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะคือรัฐบาลชุดก่อนจริงๆเขาเคยนำร่องขยายเวลาปิดตีสี่ใน9จังหวัดแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่ชาวต่างชาติเที่ยวกันเยอะอย่างกรุงเทพก็หลักๆเข้าสารเนาะสีลมซอยพัดพงษ์รัชดาภิเษกสุขุมวิทซอย11ซอยคาร์บอยนานาภูเก็ตก็จะเป็นซอยบางลาสุราษฎร์ธานีหาดเฉวงเกาะสมุยหาดริ้นเกาะพะงันพัทยาก็ Walking Street นะคะพังงาก็จะเป็นเขาหลักเชียงใหม่ก็นิมมานเหมินถนนเส้นนั้นก็โอ้โหคึกคักเนาะสงขลาก็จะเป็นที่เมืองหาดใหญ่เมืองสะดาวแล้วก็กระบี่ก็ที่อ่าวนางประจวบคีรีขันธ์ก็หลักๆก็คือหัวหินเนี่ยละค่ะแต่น่าสนใจตรงที่ว่าพับนะโครงการนี้ของรัฐบาลชุดเก่านะก็ไม่เกิดก็เกิดขึ้นไม่ได้หรือสารต่อไหมล่ะสารต่อไหมล่ะอ้าวทีนี้มาดูกันหน่อยนิด้าโพไปสำรวจนะคะว่าคิดเห็นยังไงถ้าเกิดขยายเวลาปิดตีสองกลายเป็นตีสี่ไม่น่าเชื่อเนาะตอนแรกคิดว่าคนจะเห็นด้วยเยอะปรากฏ 41.76 บอกว่ามันปิดตีสองอะดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วใช่เพราะอะไรมันไม่กระทบคนที่เขาอยู่โดยรอบสถานบันเทิงนะคะ 23.66 ก็บอกว่าอนุญาตให้เปิดตีสี่เธออาจจะเป็นเฉพาะเมืองที่ชาวต่างชาติเขานิยมเที่ยวกัน 17.56 ก็คืออนุญาตเปิดสถานบันเทิงได้ตีสี่โพลเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าถ้าคุณถามประชาชนคนไม่เอาด้วยแต่ถ้าคุณไปถามภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเขาต้องบอกว่าดีอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นจะทำอะไรเนี่ยมันต้องฟังให้รอบด้านแล้วก็ต้องถ้าเกิดจะทำจริงมันอาจจะเป็นแค่บางพื้นที่บางจุดเท่านั้นเองนะครับนี่เรายังไม่ได้คุยกับองค์กรที่เขาออกมารณรงค์เรื่องเมาไม่ขับเขาจะพูดอีกแบบนึงว่าเอ๊ะต้นทุนด้านสุขภาพกับต้นทุนด้านเศรษฐกิจบางทีคุณอาจจะต้องชั่งว่าอะไรคุ้มค่าไม่คุ้มค่านะครับ